ค่ะพอกันกับจ้าโอตะลุยเกษตรนะคะพี่น้องค่ะค่ะมื้อนี้จ้าโอจะพามาเด็ดทัวร์นะคะพี่น้องค่ะมาเด็ดทัวร์ไปป่าคายอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกินกับบ่ทันคือเก่านะคะจ้าโอจะมาบอกวิธีการเก็บทัวร์นะคะเก็บจังใดให้ทัวร์มันสามารถเก็บได้กินตลอดหลายๆเดือนนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ่งเทคนิควิธีของจ้าโอเก็บค่ะจะโอปลูกทั่วไว้ทางรั่วติดถนนนะคะพี่น้องคะก็จะมีเสียงรถรบกวนแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องทั่วจะโอนี่เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะพี่น้องคะมันก็จะออกช่อใหม่ออกมานี่นะคะพี่น้องนี่ช่อดอกของเขานะคะวิธีในการเด็ดทั่วของจะโอนะคะที่เฮ็ดให้มันสามารถเก็บทั่วไว้ให้กินงอกออกมาเป็นฟักให้กินเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดนโดนหลายเดือนนะคะพี่น้องคะเนี่ยจะโอก็จะเด็ดประมาณนี้นะคะพี่น้องทางผักเนื้อเพิ่นก็กินทัวอายุประมาณซ้ำนี้นะคะพี่น้องเนี่ยมาเบิ่งวิธีนี้ขี่จะโอเด็ดอันนี้จะเป็นช่อดอกของเขาต่อไปนะคะที่มันออกมาเท่ากับหมุนคว้านี่ค่ะหมุนเด็ดออกมาเนี่ยเด็ดเลยนี่ค่ะจับมือสิค่ะมือข้างขวาเอามือฟังนี่ล็อกไว้ให้มันหักนะคะนี่ค่ะหมุน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 เพราะว่าช่อของเขาก็จะขึ้นมาอีกค่ะนี่เขาก็จะเริ่มเติบโตต่อไปให้เขาได้เก็บทีละหลายหลุมนะคะเก็บกินได้โดนๆใส่ลักษณะหมุนนะคะพี่น้องเข้าหมุนขวาเนี่ยหมุนไปนี่เสียให้รักษาช่อดอกของเขาเนี่ยค่ะบ่ให้พยายามบ่ให้มันหักนะคะนี่เขาก็จะเกิดช่อใหม่ขึ้นมาให้เข้าได้เก็บกินอีกนะคะอันนี้เป็นรุ่นหลายรุ่นแล้วนะคะพี่น้องคะรุ่นที่3ที่4แล้วเนี่ยจะโอกับพยายามบ่ให้มันถือช่อดอกของเขาติดเรื่อยๆต่อมานะคะเข้ากับหมุนดูสิค่ะหมุนขวาหมุนกระจายหากทัวขวดทัวนี่ก็เหนียวแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องถึงถ้าเข้าบ่ถนัดหมุนเข้ากับใส่กรรไกรตัดก็ได้นะคะนี่ค่ะรักษาตรงนี้เขานะคะเขาก็จะมีดอกช่อขึ้นมาให้ได้เก็บกินตลอดนะคะนี่ค่ะที่เฮาเด็ดไปแล้วเนาะนี่นี่ห้อยจะโอเด็ดไปหมู่บ้านเนี่ยเฮาก็พยายามรักษาตรงนี้บ่ให้มันหักนะคะเขาก็จะมีดอกขึ้นมาใหม่ให้เฮาเก็บกินนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่ดอกช่อขึ้นมาใหม่ถ้าเฮารักษาตรงนี้บ่ให้มันหักนะคะพยายามบ่ให้มันหักเขาก็จะแตกของเขาขึ้นมาเรื่อยๆแตกขึ้นมานี่ค่ะกำลังแตกนี่เขาก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆคุณเห็นให้ได้เก็บกินโดนๆหลายๆนะคะพี่น้องหลายเดือนเลยนี่ค่ะพี่น้องนี่รุ่นนี้จะโอเก็บไปแล้วนะคะตั้งแต่ที่แรกเนี่ยเบิ่งจากขัวมันข้างล่างเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะถ้าจะโอเก็บรุ่นนี้ไปแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ไหมนะคะเนี่ยเห็นไหมมันแตกขึ้นมาเป็นช่อดอกของเขาขึ้นให้เก็บกินได้เรื่อยๆนี่นะคะพี่น้องหลายรุ่นแล้วนะคะพี่น้องคะนี่อันนี้คือเก็บแบบฟ้าวมั้งคะนี่เอาออกบ่เบิดนะคะนี่อันนี้มันหักดิมันก็จะบ่เกิดนะคะเฮ็ดให้ทั่วกิ่งนี่คือบ่เกิดเลยก็จะล่อให้มันแตกนอตรงนี้ขึ้นมาอีกค่ะนี่เขาก็จะแตกของเขาขึ้นมาอีกนี่
เลื่อยไปตามต้นใหม่นี่ค่ะพี่น้องดกคักดกแน่หลายรุ่นเลยนะคะเนี่ยจะโอพยายามหมุนเอานะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดของเขาขึ้นมาให้เฮาเก็บกินได้เรื่อยๆค่ะพี่น้องเพื่อนี้เป็นกระเลื่อยไปตามต้นใหม่นะคะโจบ่ได้จัดระเบียบแต่ก็มีเก็บเก็บกินเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะแตกช่อดอกขึ้นมานี่แหละค่ะเทคนิคในการเก็บถั่วของจะโอนะคะที่ซอยให้ถั่วได้งอกออกฟักให้เก็บกินหลายๆเดือนนะคะเป็นวิธีการดูแลในการเก็บนะคะจะโอกาสขอไปเก็บถั่วอีกก่อนเด้อค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจะโอตะลุยเกษตรค่ะ